สะพายญี่ปุ่นอีสานทุกเบย์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้คลิปชวนกินนะคะวันนี้ได้น้ำยาไก่กับขนมจีนค่ะหาเพื่อนกินข้าวหาหมูกินข้าวอยู่ญี่ปุ่นเหงาไหมเหงามากเลยทำคลิปหาเพื่อนกินข้าวค่ะมีขนมเซนน้ำยาไก่น้ำยาไก่ปลานะคะแซ่บๆเขาเที่ยงพี่น้องเขาเที่ยงข้นลายน้ำหายเบิดเผ็ดแซ่บกินกับผักน่าจะขออนุญาตชิมแซ่บแนวมากแซ่บมากกินกับผักนี่หรอกินไปคุยไปได้ไหมคะน่าจะได้นะคะเพราะจะไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวลูกตื่นก่อนทุกมื้อนี้ก็กินแบบรีบๆถ้าลูกตื่นแล้วมันจะไม่ได้ทำอะไรแซ่บคิดกินไปคุยไปมีคนถามถึงเยอะมากเลยค่ะไม่ไปอยู่ญี่ปุ่นหรอมาทำงานอะไรสดทำงานแม่บ้านค่ะทำงานแม่บ้านตำแหน่งเลี้ยงลูกกับดูแลบ้านทำกับข้าวทำทุกอย่างในบ้านมันอยู่นานหรือยังท้องออกขออนุญาตใส่มือนะคะจะเก็บกินยากมาอยู่จะเข้า2ปีแล้วค่ะคิดถึงเมืองไทยมากคิดถึงจนได้ทำคลิปหาหมูกินข้าวหาเพื่อนกินข้าวเส้นเหนียวนุ่มอร่อยก่อนก็ทำงานที่กรุงเทพเป็นสาวออฟฟิศนะคะพอมีน้องต้องมาอยู่ญี่ปุ่นได้สามีญี่ปุ่นดีจังได้สามีญี่ปุ่นดีเนาะดีจ้ะดียุ่งย่างแรกเลยก็ได้เลี้ยงลูกเองอยู่บ้านเลี้ยงลูกเองสามีทำงานผักนี้อร่อยแซ่บหวานอ
คนญี่ปุ่นเขาปกติทั่วไปนะคะถ้ามีลูกปุ๊บเขาจะเลี้ยงลูกเองอันนี้ส่วนมากส่วนหลายเลยทำอย่าคุณครับเนี่ยตอนไปทั้งนั้นเลยเนื้อไก่คิดถึงเมืองไทยไหมคิดถึงบ้านไหมคิดถึงมากแม่ก็เชื่อว่าภาวะหลังคลอดทุกคนนะคะมีความเครียดแต่แม่นี่จะเครียดมากขึ้นเพราะมันเป็นช่วงโควิดไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยมันก็จะเครียดมากยิ่งขึ้นบวกกับอารมณ์คิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยคิดถึงอาหารไทยแต่ยังพออยู่ได้เพราะว่าเราสามารถสั่งจากร้านอาหารไทยสั่งจากร้านไทยที่ขายเครื่องปรุงได้ยังพอบรรเทานะคะ บอกเลยว่ามาอยู่ช่วงปีแรกเขาได้ไปไหนแต่ไปแค่เสาร์อาทิตย์สามีพาไปเที่ยวอยู่โกเบค่ะไปเที่ยวหมดทุกม่องแล้วแหละ ไปหมดทุกที่แล้วล่ะค่ะหมดมุกแล้วค่ะที่เที่ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาเที่ยวนะคะเมืองโกเบเมืองโกเบเนี่ยเป็นเมืองที่สวยมากเมืองนึงในญี่ปุ่นเดี๋ยวพาไปย่างหรอกครับจันถึงสุขทำอะไรก็พาลูกไปศูนย์เด็กเล็กบ้างไปเล่นสวนสาธารณะบ้างเพราะเปิดหูเปิดตาว่าให้ลูกอยู่แต่บ้านเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นหรือการใช้ชีวิตเดี๋ยวแม็กจะมาทำคลิปให้ใหม่มาว่าฟังใหม่กินไปคุยไปได้ไหมคะ ใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นสถานที่ตรงไหนอยากไปตอนนี้มันติดโควิดยังไม่ไปไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปค่ะแนะนำให้ได้ค่ะใครอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นแบบราคาประหยัดเที่ยวกันเองลองจะคิดดูอยู่ค่ะว่าจะเป็นเหมือนไกด์นำเที่ยวเหมือนแนะนำเพื่อนเที่ยว
พาเพื่อนไปเที่ยวแบบราคาประหยัดประหยัดตั้งแต่คิดอยากจะทำอยู่ค่ะพอหลายที่ในญี่ปุ่นมันไกลถ้ามากับทัวร์เขาก็พาไปเที่ยวบูเบิร์ดมากันเองแบบมีเวลาน้อยนึงแบบมีเวลาน่ะเขาจะได้เที่ยวแบบชิวๆไม่ต้องเฝ้าน้ำทัวร์นี่เขาเซตเป๊ะตามเวลาลองดูค่ะเดี๋ยวจะทำกิฟต์พาเที่ยวหอยเบิงเด้อถ้าสนใจค่อยว่ากันแบบอยู่ญี่ปุ่นก็แซ่บได้หมดถาดคลิปนี้ขออนุญาตไว้สำนีก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาคุยกันต่อเรื่องญี่ปุ่นอยากจะให้พี่น้องถามเข้ามาอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอเคไหมคะขอบคุณด้วยค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ